กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมนิยมเวชกามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขต2พรรคเพื่อไทยท่านประธานครับขอให้ท่านประธานเป็นประธานเป็นกลางตามข้อ9วงเล็บ1ชัดเจนนะครับที่ผมจะพูดต่อไปนี้อย่าเพิ่งเบรกผมพูดตามรายงานขออนุญาตทางท่านปลัดเปิดใจกว้างสักหน่อยผมไม่ได้พูดนอกเนื้อหาผมไม่ต้องไปวิจารณ์หรอกครับครับเรื่องรายงานประจำปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมประจำปี2562สภาแห่งนี้รับหนังสือฉบับนี้2เมษายน63เวลา 12.30 น.ท่านประธานครับผมไม่พูดถึงเพราะท่านประธานบอกแล้วว่ามันจะเป็นเศษกระดาษมาหรืออะไรก็ตามมันมีเนื้อสาระแล้วก็เป็นเรื่องดีรับได้ท่านบอกผมตรวจดูผมก็เพิ่งเห็นนะเจ้าหน้าที่หาให้มันหาไม่เห็นมันซ่อนอยู่มันเยอะเพราะมันมีแต่เล่มสุดยอดเลยแต่ทำมาแต่มีนี่แหละมีกองทุนประชารัฐสวัสดิการผมไม่ได้ไปติงหรอกมันจะชื่อเหมือนพรรคใครก็ไม่ผมไม่ได้สนใจจุดนั้นจุดที่ผมต้องพูดวันนี้คืองบประมาณที่ท่านทำมานี่เป็นปี62มันต้องมีเนื้อหาสาระให้ดีกว่านี้เรียบร้อยกว่านี้เพราะคนที่เป็นประธานกรรมการชุดนี้คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผมอ่านดูแล้วโครงสร้างของท่านนี่รองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารเป็นกรรมการและเลขานุการท่านประธานครับโดยเวลาสั้นๆเนี่ยผมเอาสรุปเอาเลยว่ารายงานฉบับนี้เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นในสภาแห่งนี้ที่สตง.ไม่รับรองเดี๋ยวผมพูดเดี๋ยวว่าผมยกเมฆนะผมอ่านให้ฟังท่านประธานครับเป็นเรื่องแปลกที่สุดที่ผมเห็นมารายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีเขียนไว้ชัดเจนเป็นเรื่องแปลกที่สุดผมนั่งในสภาแห่งนี้มาตั้งแต่ปี50เพิ่งเคยเห็นที่สำคัญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะประธานสตง.บอกว่าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถแสดงความเห็นต่อรายงานการเงินของกองทุนได้เนื่องจากมีเรื่องที่กล่าวไว้ในวรรคเกณฑ์ในการไม่แสดงความเห็นมีนัยยะสำคัญสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถหาหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างพอเพียงเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็นต่อรายงานการเงินเกณฑ์ในการแสดงความเห็นเป็นรายงานการเงินที่แปลกที่สุดที่ผมเห็นมาแล้วเงินจำนวนนี้ไม่ใช่เงินน้อยๆผมไปเปิดดูเป็นหมื่นล้านแสนล้านนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูต่อไปที่ผมอ่านให้ฟังนี่เพื่อยืนยันกับพี่น้องอยู่ทางบ้านว่าผมไม่ได้ยกเมฆเป็นรายงานที่แปลกประหลาดผมจึงบอกว่าอันสุดท้ายยังสรุปนะสตง.สรุปเลยนี่นายสัตวัตรบุญโกยขออนุญาตเอ่ยนามนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่5ลงชื่อนะไอ้ที่ไม่รับรองนี่ไม่เย็กลอยๆเห็นเลยนี่เขียนไปข้างหลังนี่หน้า16ผมจะบอกว่าเป็นเรื่องแปลกท่านประธานครับสรุปการเงินเนี่ยรองปลัดกระทรวงเป็นคนเซ็นทั้งหมดซึ่งเป็นเลขาคณะกรรมการชุดนี้เห็นไหมมันเป็นเรื่องแปลกไหมสตง.ไม่รับรองแต่รองปลัดกระทรวงรับรองเพราะเป็นเลขาคณะเห็นไหมเงินนี่เฉพาะเงินตัวนี้14,282ล้านท่านประธานครับรายงานฉบับนี้เอากลับไปครับไปทำมาใหม่จะมาเข้าให้ทราบได้ยังไงมันไม่สมบูรณ์ท่านประธานผมไม่ได้ว่ากระดาษท่านเล็กท่านใหญ่หรอกขอแต่มันสมบูรณ์ผมเห็นด้วยกับท่านประธานไม่ได้คัดค้านแต่รายงานฉบับนี้ต้องเปิดใจรับกันนะท่านผู้ชี้แจงโดยท้องปลัดนี่เห็นไหมตัวนี้19,438ล้านอะมากไม่เงิน
ผมไม่ได้พูดถึงรายการที่ตลาดประชารัฐที่ท่านไปทำแล้วล้มเหลวบ้านผมเลยเหลวหมดนี่ผมยังติดใจเท่าทุกวันนี่ไม่พูดถึงไม่ได้ที่บ้านผมสกลนครโรงนมภูพานตามโครงการราชบุรีไม่มีชื่อวันนี้ครับท่านประธานอยู่เฉยถ้าเอาป้ายไปปัดแม่โรงนมพระราชโรงนมประชารัฐชื่อโครงการราชบุรีหายไปไหนครับไปดูที่อำเภอเมืองเนี่ยใกล้ๆท่านประธานรู้ท่านบุตรีเกษตรครับท่านเห็นอันนี้แหละคือบอกว่ารายงานฉบับนี้ต้องเอากลับไปทำมาใหม่ท่านประธานผมไม่พูดยาวหรอกเพราะผมเพิ่งเห็นรายงานเหมือนกันแต่มาเปิดดูแล้วโหเป็นเรื่องแปลกอันนี้นี่เห็นไหมนี่ท่านธีรพงศ์วงศิลวิราชเลขาธิการคณะมนตรีขอเอ่ยนามท่านท่านรับหนังสือฉบับนี้ตั้งแต่วันที่2เมษายนเหมือนกันแล้วทำไมไม่ชี้แนะให้กระทรวงการคลังไปทำมาใหม่มันไม่สมบูรณ์ก็ต้องทำไมผมใช้เวลาแค่นี้แหละท่านประธาน7นาทีของท่านน่ะเอาแค่นี้ก็เห็นชัดเจนแล้วมันใช้ไม่ได้รายงานฉบับนี้สตง.ไม่รับรองจะเอาแต่ปลัดกระทรวงรับรองรองปลัดกระทรวงรับรองไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติที่การรายงานสตง.ต้องรับรองการรายงานท่านประธานครับขอบคุณมากท่านเด้อครับผม